มาเรื่องหลักดีกว่าอันนี้เป็นเรื่องเรียกน้ำย่อยนะคุณผู้ชมฟังเป็นเหมือนการเกินเรื่องแรกปรับอารมณ์การเล่าเรื่องกันก่อนพี่จุนเรื่องที่เราจะมาเล่าเป็นเรื่องหลักกันพี่มีโอกาสตั้งชื่อเรื่องไว้บ้างยังฮะยังไม่ได้คือผมยังคิดชื่อเรื่องไม่ออกนะแต่มันเป็นเหตุการณ์ที่ว่าเริ่มต้นจากที่สมุทรปราการแล้วปลายทางมันอยู่ที่ลำปางเดี๋ยวเรามาร่วมตั้งไปด้วยกันมาพร้อมครับพี่เหตุการณ์ครับเหตุการณ์แรกเลยนะก็คือจำไอ้เต้ได้ไหมเต้ไหนฮะไอ้เต้ที่ไปเล่นบอลกับที่ไอ้จวิทอ่ะที่ตดใส่แผ่นป้ายหรือเปล่าอันนั้นไอ้เจ้าแมวอ๋อนั้นแมวไอ้เจ้าเต้คือไอ้จวิทที่ไปเข้าส้วมแล้วเจอตุ๊กแกส่วนไอ้เจ้าเต้เป็นคนกระแทกประตูคนเตะประตูนี่แหละผมไปกับไอ้เจ้าเต้ก็คือในการขี่มอเตอร์ไซค์ครับขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่ลำปางก่อนที่เราจะไปถึงลำปางเนี่ยมันมีเหตุการณ์เยอะแยะมากมายอะไรที่ปาฐะเยอะแยะครับเหตุการณ์แรกเลยคือเราขี่มอเตอร์ไซค์ไปกันเนี่ยเราก็จะไปออกเส้นเราไปเส้นลมก้าวแล้วก็ตัดเข้าถนนเลียบคลองที่ว่าจะไปตัดออกเส้นธัญญาทางนู้นน่ะไปลมก้าวไปมินบุรีอะไรทางนู้นน่ะมันก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มันเป็นสี่แยกไอ้สเปย์ก็สะกิดเฮ้ยกูหิวข้าวอ่ะจอดซื้อข้าวเหนียวไก่ย่างหรืออะไรก็ได้กูกินก่อนกินง่ายๆหน่อยเดี๋ยวขอเลือกตอนนั้นอ่ะเราก็ขับมอเตอร์ไซค์ที่มันเรียกว่าบิ๊กไบค์อ่ะจะไปกันสองคนแล้วก็เนี่ยไก่ทอดเลยแล้วกันเราก็เอามอเตอร์ไซค์ไปจอดตรงหน้าเซเว่นซึ่งห่างจากรถขายไก่ทอดแล้วก็พอประมาณครับไอ้ตะเต้ก็นั่งอยู่ท้ายรถไอ้เราก็เดินมาซื้อก่อนหน้าที่เราจะมาซื้อเนี่ยก็คือมีอีก 2-3 คิวซึ่งเขายืนรอต่อแถวอยู่แล้วระหว่างนั้นอ่ะเรารอคิวอยู่อยู่ก็มีเสียงพูดมาใกล้ๆหูเราไอ้หนูหลบเร็วๆนะลูกเราก็เฮ้ยอะไรวะเป็นเสียงแบบเสียงห้าวๆไอ้หนูหลบเร็วๆนะลูกเราก็หันไปทางซ้ายเลยแล้วจู่ๆมันก็มีรถกระบะคันหนึ่งบีบแตรแบบป๊าดมาเลยอะไรวะแล้วก็หักมาทางซ้ายหักมาทางซ้ายแล้วก็พุ่งลวดเข้ามาเลยเสยร้านไก่ทอดทั้งแม่ค้ากระทงกระทะอะไรต่างๆแบบจะเจอหมดเลยคือเฉียดตัวเราไปแคบประมาณเมตรกว่าเฮ้ยเราก็ยืนตะลึงดิไอ้เต้ก็ตะโกนเลยเฮ้ยมึงเป็นไรเปล่ามึงโดนรถชนหรือเปล่าครับเราก็พี่กูไม่เป็นไรนะคะไก่ทอดก็ร้องโอดโอยด้วยความที่ว่าอยู่ใกล้กระทะแล้วโดนน้ำมันทอดไก่ลวกไงเราก็แบบเฮ้ยเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงโทรตามรถพยาบาลก่อนเราก็โทรตามก็ยืนรออยู่ตรงนั้นประมาณสักเกือบครึ่งชั่วโมงรถพยาบาลก็มาช่วยแม่ค้าไก่ทอดแล้วก็ลูกค้าอีกสองคนนั่นแม่ค้าโดนน้ำมันลวกจากบริเวณชายโครงและอ่างขึ้นมาบริเวณหูลำคอแล้วก็ลูกค้าอีกสองคนคนหนึ่งขาหักอีกคนหนึ่งสะโพกร้าวอันนี้เป็นเหตุการณ์แรกครับแล้วก็เต้กูว่าไม่ได้กินแล้วไปที่อื่นเถอะเราก็ออกจากตรงนั้นมาออกจากตรงนั้นมาเสร็จผมก็ขี่ไปเรื่อยๆๆๆจนทั้งเต้บอกตะกี้ดิเฮ้ยกูหิวหาอะไรกูกินก่อนได้ไหมแล้วก็ได้แล้วก็แหวะเดี๋ยวขอที่ว่าส่วนตัวผมว่าเป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวเรือเดี๋ยวบอกเอ้ยข้างหน้านี่เลยก๋วยเตี๋ยวเรือเดี๋ยวแหวะให้เลยเดี๋ยวเขาไปปุ๊บจอดปั๊บไอ้เต้ไปก่อนเลยเดินปั๊บเข้าร้านเสร็จปุ๊บเราก็ดับเครื่องนะครับอะไรเสร็จเรียบร้อยเดินเข้าร้านต่างคนต่างสั่งอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วแม่ค้าถามเอ้าน้องทำไมไม่เรียกเพื่อนมาอีกคนนึงอ่ะให้เพื่อนอีกคนก็ไปนั่งตักแดดท้ายรถทำไมอ่ะเราก็มองหน้ากันอะไรวะ
เต้บอกกูไม่รู้มึงไปเรียกใครมาหรือเปล่าเออกูมากันแค่สองคนใช่ครับแล้วเดี๋ยวนะบิ๊กไบค์ส่วนใหญ่นะผมใช้คำว่าส่วนใหญ่นะบอกซ้อนก็สั้นมากแล้วนะแล้วไอ้ที่ผมขับเนี่ยมันเป็นทรงสปอร์ตมันได้แค่สองคนครับเออเราก็ไม่มีครับคือผมมากันแค่สองคนนะครับบอกเอาเหรอถ้าพี่โคตาลาเองอ่ะเขาก็เดินไปเขาก็เดินไปทําก็ตรงก๋วยเตี๋ยวต่ออะไรมาว่าถึงกระวากเสร็จปุ๊บไอ้จังหวะที่เรากำลังจะขี้เส้นเข้าปากมันมีกลิ่นแบบบอกไม่ถูกว่ามันไม่ใช่กลิ่นหนูตายมันไม่ใช่กลิ่นเน่ามันฉุนมากกว่านั้นอ่ะมันลอยเข้าจมูกเราก็ถามเต้มันได้กลิ่นไอ้เต้ก็ชะงักไอ้ปากหมาคุณจะกินข้าวคุณจะมาทักอะไรกูเนี่ยครับไอ้หลังบอกเฮ้ยกูได้กินมึงห้ามพูดโอ้มึงมีอะมึงทักมึงสักอะไรมาอะไรยังไงเนี่ยมึงรู้อยู่มึงไม่ต้องมาทักกูไม่ได้สักครับแล้วก็ทำงานเหนือมึงไอ้แล้วก็กินแล้วเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็จ่ายตรงจ่ายตังค์ไปก็ออกจากร้านนั้นมาเสร็จปุ๊บขับมาเรื่อย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 จนกระทั่งมาถึงช่วงหนึ่งที่จะลอดสะพานที่ว่าถ้าเราเบี่ยงซ้ายก็จะคือจะไปทางธัญะก็คือทางไปทางปทุมครับถ้าตรงไปมันก็จะไปทางสระบุรีอะทางนู้นไอ้เราก็ชะลอรถแล้วก็กำลังจะขยับรถออกแล้วจู่ๆไอ้เต้มันก็ด้วยความที่ว่าเราต้องสองคนใส่หมวกกันน็อกแต่ไอ้เต้อะมันตบหัวเราเลยครับทั้งที่เราใส่หมวกกันน็อกก็ตบหัวหัวเต้เลยเฮ้ยเบสแล้วก็อะไรคือจังหวะที่ไอ้เต้มาตบหัวเสร็จแล้วบอกเฮ้ยเบสเราก็กำเบสแล้วเราก็ถามเฮ้ยอะไรเต้บอกมึงไม่เห็นเหรอรถขนดินจะตัดหน้ามึงแล้วเนี่ยแล้วก็จริงๆอ่ะมีเสียงตายมาปาน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 ตอนนั้นพี่จุนเห็นหรือเปล่าผมไม่เห็นแต่ไอ้เต้มันเห็นเฮ้ยมันแปลกๆแล้วนะเออเราก็อ่ะพอรถขนดินเขาวิ่งผ่านไปเราก็ขับกันไปเรื่อย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 จนออกถนนสายเอเชียพอตัดเข้าสายเอเชียเสร็จปุ๊บแล้วก็ขับไปเรื่อย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 ด้วยความที่ว่าไอ้นี่เขาหิวบ่อยเฮ้ยมึงแวะเซเว่นให้กูหน่อยเลยกูอยากกินขนมจีบกุ้งหมูสับไข่เค็มอะไรต่ออะไรของมันก็บ่นไปเรื่อยเปื่อยออเดอร์มึงนี่ครับโทษพี่โทษเราก็ไปก็เดินกอดคอกันเข้าเซเว่นแต่สิ่งที่แปลกประหลาดคือประตูเซเว่นอ่ะย้อนไปเมื่อหลายปีก่อนมันก็เป็นประตูเซนเซอร์แบบนี้แหละคือพอคนเดินเข้าไปปุ๊บเนี่ยประตูเซนเซอร์มันจะเปิดให้เลยถูกไหมครับแต่คราวเนี้ยเราก็ถอดหมวกกันน็อกแล้วก็อุ้มหมวกกันน็อกไปด้วยแหละคนละใบก็ไปยืนอยู่ประตูไม่เปิดประตูไม่เปิดเราก็เตะอะไรวะไอ้นั่นก็บอกแล้วกูจะรู้ไหมเราก็มองหน้ากันไอ้เราก็ขยับเข้าไปอีกคือขยับเข้าไปแทบจะติดประตูแล้วอ่ะครับมันก็ไม่เปิดเราก็ถอยออกมาอีกแล้วก็เดินเข้าไปใหม่คราวนี้ประตูเปิดพอประตูเปิดเสร็จปุ๊บมันก็ได้ตามด้วยเสียงตีดีอ่ะคราวนี้ประตูนี่เพิ่งปิดเราก็เดินเข้าไปหยิบซื้อของซื้อของอะไรต่ออะไรนู่นนี่นั่งหยิบกันมาเต็มที่เลยก็มาเตรียมตัวจ่ายตังค์พอจ่ายตังค์เสร็จเรียบร้อยแล้วแคชเชียร์ถามพี่ผู้หญิงต้องการสินค้าตัวไหนคะว่าสินค้าได้เลยค่ะพอเขาทักมาอย่างนี้ปุ๊บด้วยความที่ว่าเราเป็นผู้ชายเนาะแต่พันแคชเชียร์เขาบอกว่าพี่ผู้หญิงต้องการสินค้าอะไรคะว่าสินค้าได้เลยค่ะเราก็หันไปมองไอ้เต้ก็หันไปมองครับไม่มีผู้หญิงได้วะส
้ายมือมีอีก2เคาน์เตอร์ก็ไม่มีคนยืนเราซึ่งยืนอยู่เคาน์เตอร์แรกก็ไม่มีเตยบอกว่ามึงไปเกี่ยวใครมาแน่ๆเลยเนี่ยไอ้เราบอกกูไม่รู้กูไม่ได้พูดไม่ได้ทักอะไรใครเลยมึงก็เห็นอยู่ตั้งแต่ร้านไก่ทอดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะแต่เต้มึงอะทักว่าไอ้เราก็บอกว่ามึงก็เห็นว่ากูไม่ได้ทักอะไรใครตั้งแต่ร้านไก่ทอดแล้วก็จ่ายตรงจ่ายตังอะไรต่างอะไรกันเสร็จจับเรียบร้อยคราวนี้ก็เก็บของอะไรต่างอะไรใส่เป้ตะพายแล้วก็ขี่กันยาวไปเลยแล้วก็บอกระหว่างทางแล้วบอกเป้มึงไม่ต้องทักไม่ต้องอะไรเลยนะแล้วก็ไม่ต้องหิวด้วยสเบียงเต็มกระเป๋าแล้วเนี่ยมึงอยากกินอะไรมึงรู้เอาเลยข้างหลังกูเนี่ยเต็มที่เลยครับก็ขี่กันยาวไปจนกระทั่งไปถึงบ้านไอ้เจ้าเป้เขาก็คือบ้านแม่เขาก็ไปทำธุระต่ออะไรกันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วแล้วด้วยความที่ว่าไอ้เจ้าเป้เขาไม่ถูกกับลุงซึ่งเป็นลุงเขยครับเขาก็โทรจองรีสอร์ทอ่ะเราก็ไอ้เต้มึงเรียบร้อยแล้วแน่นะเฮ้ยไม่เป็นไรเนี่ยเดี๋ยวเราอยู่กันตรงนี้ยาวๆเลย4 วัน 3 คืนเราก็บอกเฮ้ยมันจะอยู่นานไปไหมงานกูก็มีนะเต้บอกไม่เป็นไรค่าโตมึงเท่าไหร่เดี๋ยวกูจ่ายให้โอ้โหใจป้ามีเต้เราก็รับแต่มึงเลยอ้าวได้อ่ะคืนแรกก็นอนอย่างที่เขาเรียกว่าเราเหนื่อยเราเพลียขี่จากสมุทรปราการไปถึงลำปาง500 กว่าโล600 กว่าโลก็ไปนอนพักกันคืนแรกไม่มีอะไรคืนเอามาวันที่2เราก็ไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่แล้วก็สารพัดเที่ยวเนาะไอ้ตะเป้ก็ทำหน้าที่ไกด์พาไปเที่ยวสารพัดแหล่งเลยเข้าสวนลิ้นจี่เข้าสวนลำไยอะไรต่ออะไรเข้าไปทั่วแล้วก็กลับที่รีสอร์ทเราบอกเฮ้ยเดี๋ยวกูขออาบน้ำผ้าก่อนแล้วกันครับมึงไม่ใช่คนขับกูแต่โตขับเหนื่อยกว่ามึงอีกเดี๋ยวอาบน้ำผ้าก่อนแล้วกันอาบแขนแล้วเสร็จก็มานั่งดูโทรทัศน์แล้วก็คุยอะไรต่ออะไรกันไปเรื่อยเปื่อยเต้บอกอ่ะเสร็จแล้วนะต่อไปคิวกูนะอ่ะเต้เราเข้าไปอาบน้ำอะไรต่ออะไรเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็พอถึงปุ๊บเต้บอกกูนอนแล้วนะแล้วมันก็ทำสิ่งที่เขาเรียกไงลูกผู้ชายเขาทำกันปกติทั่วไปเลยเขาเรียกว่าลูกผู้ชายที่แบบอยู่รวมกันในหมู่มากทำอะไรก็คือมันออกมาจากห้องน้ำเสร็จปุ๊บปักแป้งทำอะไรต่ออะไรเสร็จสับเรียบร้อยแล้วถกผ้าขนหนูเสร็จปุ๊บนอนเลยถกผ้าขนหนูถกผ้าขนหนูออกแล้วคือถกผ้าขนหนูออกแล้วเอาไปผืนไว้แล้วก็มานอนเลยโดยที่บ็อกเซอร์ก็ไม่ใส่กางเกงในก็ไม่มีก็ลงจงนอนกันอย่างนั้นเลยถูกไหมฮะนอนล่อนจ้อนอย่างนั้นเลยแต่เราใส่บ็อกครับไอเราใส่บ็อกเซอร์มันก็นอนอย่างนั้นเลยเราก็เหลือของมือเราก็ดูอะไรต่างๆไปเรื่อยเปื่อยครับดูโทรทัศน์อะไรไปเริ่มง่วงแล้วอะปิดโทรทัศน์แต่ไปห้องน้ำก็ยังเปิดอยู่ก็นอนไปได้ไม่รู้ว่านานเท่าไหร่นะจู่ๆผมก็ได้ยินเสียงครับซึ่งไอ้เสียงเนี่ยมันทำให้ผมจังหวะที่ผมนอนอยู่เนี่ยผมก็ดกหัวขึ้นมาดูเฮ้ยใครวะแล้วสักพักไอ้เสียงเดิมมันก็มาอีกแล้วก็มีเสียงตึ๊บคราวนี้เราเริ่มแบบเฮ้ยมันอะไรวะก็พยายามที่จะเพ่งดูไอ้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยไม่ใช่นางรำแต่เป็นตัวพระเฮ้ยเดี๋ยวเป็นตัวพระ
ในเขาเรียกว่าในละครที่ลำอย่างเงี้ยเหรอตัวพระในวรรณคดีที่ใส่ชุดขาวแล้วมีปักพลอยแดงและเลื่อมผมเรียกไม่ถูกว่าจะเป็นเลื่อมเงินหรือเลื่อมอะไรก็ไม่รู้แหละแต่มันเงาเงาแล้วมือขวาซึ่งปกติมือขวาจะถือพระขันแต่อันเนี้ยมือขวาถือพวงมาลัยครับแล้วมือซ้ายเขาทำท่าเหมือนชี้มาทางเราก็คือเขากระดกข้อมือขึ้นแล้วปลายนิ้วชี้ลงคือชี้มาทางเราเออกระดกสองทีแล้วก็แล้วก็กระทุ้งส้นแต่เราก็ชิบหายแล้วเฮ้ยอะไรกันวะไอเราก็พยายามเอามือเขี่ยก็แล้วถีบก็แล้วไอ้นั่นก็ไม่ตื่นจนกระทั่งแบบเขาขยับจากประตูหน้าห้องขยับเข้ามาเรื่อยขยับเข้ามาเรื่อยมาอยู่ปลายเตียงจนชิดเราก็เฮ้ยท่าไม่ดีแล้วคราวนี้เขาเริ่มมาคราวนี้มันไม่เฮ็ดตึ๊บบนพื้นละคราวนี้มันมาตึ๊บบนหน้าอกของไอ้เต้เหยียบเหรอไม่ได้เหยียบครับแต่ทื่อโอ้ยแล้วก็ทำเหมือนเดิมแล้วก็ลงบนหน้าอกหอยเต้อีกทำซ้ำๆอย่างเงี้ยสามสี่รอบครับเราก็ไม่ดีแล้วคราวนี้ไม่ไหวแล้วคือตอนนั้นน่ะเอาแขนล็อกหอยเต้ได้แล้วลากมันออกจากห้องไปเลยไปอยู่นอกห้องก็เอาไว้ใต้อยู่หน้าห้องขนาดลากมันไปอยู่หน้าห้องมันยังไม่ตื่นเลยครับไอ้เราก็รีบวิ่งไปที่ฟอนต์เลยแล้วก็ถามว่าห้องที่เราพักเนี่ยมันมีอะไรไหมไอ้เด็กที่อยู่หน้าฟอนต์ไม่มีนะพี่ที่นี่ไม่เคยมีประวัตินะแต่ละคือเขาสัญญาหมดเลยเราก็รีบกลับมาดูเพื่อนเราไอ้นั่นก็พอจังหวะที่เรากลับมาถึงไอ้นั่นก็งัวเงี้ยงัวเงี้ยลุกมาเฮ้ยลากกูมาออกมาอยู่หน้าห้องทำไมอะไรต่างๆนู่นนี่ตอนนั้นประมาณตีสองกว่าเกือบตีสามนะครับเต้มึงไปทำอะไรมาองค์พระเนี่ยเขามากระทืบหน้าอกตรงเนี้ยไอ้นั่นก็ยังแบบยังไม่รู้เรื่องอ่ะเราก็แบบเอาเป็นว่าคืนเนี้ยกูกับมึงไม่ต้องมาอยู่ในห้องนะอยู่ข้างนอกดีกว่าครับก็นอนกันข้างนอกเลยผลปรากฏว่าพอมาถึงช่วงเช้าเราก็ได้มีการสอบถามกันเริ่มคุยกันเริ่มที่จะไต่สวนกันว่าไอ้ระหว่างที่เราเข้ามาที่เรียนสอบเนี่ยมันมีข้อผิดพลาดหรือว่าอะไรยังไงกันน้องถามเต้มึงอะไรยังไงเต้มึงอธิบายมาดิเต้บอกก็ไม่มีอะไรหรอกแต่ตอนที่มึงเอารถเข้ามาข้างในอ่ะแล้วกูไปติดต่อฟอนต์อ่ะพอติดต่อฟอนต์เสร็จปุ๊บเนี่ยได้ห้องพักมาเสร็จปุ๊บกูเดินผ่านศาลอ่ะมันเป็นศาลไม้ครับกูเห็นแล้วว่ามันเอียงมาแถบซ้ายเออกูก็ตกเอามือตกไปแถบขวาให้มันคืนมาเหมือนเดิมให้มันตั้งมาเหมือนเดิมมึงไม่ยุ่งกับเขาทำไมเต้เออแล้วเขาบอกเต้มึงไปทำอย่างนั้นมันไม่ถูกมันจะเอ็นมันจะอะไรยังไงอ่ะมึงไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเขาจะเอียงซ้ายจะเอียงขวายังไงมึงไม่ต้องไปยุ่งกับเขาแล้วมึงไปตกทำไมแล้วมึงรู้ไหมเมื่อคืนเนี่ยกูเห็นอะไรแล้วเขามาทำอะไรกับมึงเต้บอกกูไม่รู้ว่าจากที่นั่นได้คือเมื่อคืนเนี่ยกูแน่นหน้าอกมากเลยกูนอนไม่สะดวกจนกระทั่งกูมารู้อีกทีว่ามึงเอากูมาอยู่หน้าห้องมึงเอากูออกมาทำไมหน้าห้องก็เล่าเหตุการณ์ให้มันฟังทั้งหมดมันก็บอกกูไม่รู้ว่ากูเห็นแค่ว่า
สารนั่นอ่ะมันเอียงมาทางซ้ายกูก็เลยเอามือตบให้มันเอียงกลับไปทางขวามันตั้งตรงเหมือนเดิมแค่นั้นเองแหละครับกูไม่ได้มีเจตนาอะไรอย่างอื่นเลยนี่แหละครับเหตุการณ์ที่ไปเจอมาที่ลำปางเรื่องนี้ฮะไม่รู้จะเอาคำไหนมามอบให้กับชื่อเรื่องนี้ฮะผมบอกเลยว่าผมตั้งชื่อเรื่องนี้เลยนะไอ้เต้มึงไม่ต้องพูดอย่าบอกว่าไม่ต้องพูดไม่ต้องตกเออหรือไม่ก็ไม่ต้องเขี่ยเอออย่างนั้นดีกว่ามึงไม่ต้องยุ่งเนี่ยเออมึงไม่ต้องยุ่งนั่นแหละครับไม่ต้องยุ่งนะฮะโหแม่งสนุกเลยฮะเรื่องพี่เต้นะฮะคือพี่จุ๊นน่ะเอาพูดตรงๆนะในทริปนี้นะไม่ได้ทำอะไรเป็นแค่คนขับรถที่เงียบเชียบเพื่อนหามาให้หมดเลยนะฮะครับโอ้โหสุดๆเลยตาเต้เอ้ยนะฮะนะฮะแล้วขากลับก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราจะกลับมาเข้าเส้นที่ว่าเรียบคลองที่จะตัดออกเป็นบุรีครับมันก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาจะปักป้ายว่าโค้งอันตรายคือไอ้ป้ายเนี่ยเขาจะเตือนไว้ประมาณก่อน100 เมตรเราเห็นแล้วเราก็ชะลอรถเต้บอกเฮ้ยเขาบอกว่าโค้งอันตรายมึงไม่ต้องโค้งมึงตรงไปเลยแล้วเขาบอกไอ้บ้าถ้าตรงไปเลยมึงก็ลงทางของมึงก็ลงข้างทางดิแล้วเนี่ยเราก็ขี่ไปเรื่อยๆจนพอผ่านโค้งนั้นไปเสร็จปุ๊บคือคนที่ว่าไอ้เราอ่ะไม่ทันได้สังเกตเต้มันก็สะกิดเรามันเคาะบางอย่างที่หมวกกันน็อกเรานะป๊อกป๊อกป๊อกเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปวดเยี่ยวขอเยี่ยวก่อนครับด้วยความที่ว่าผู้ชายอ่ะประมาณ3:30เนาะด้วยความที่เป็นผู้ชายอ่ะตรงไหนก็ได้อ่ะครับเหมือนกับลงจากท้ายรถแล้วก็ดิ่งไปเลยมันก็ยืนเงียบเสร็จแล้วเสร็จปุ๊บเราก็ถามไว้เรียบร้อยแล้วนะเออเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขับปุ๊บจากจุดที่ไอ้เต้ไปยืนเงียบประมาณสักเกือบ200 เมตรมีป้ายเป็นป้ายไม้น่าจะประมาณสักฟุตความกว้างฟุตความยาวประมาณสัก2 ฟุตกว่าครับศาลเจ้าแม่ตะเคียนทองโอ้โหเต้มึงเล่นกูอีกแล้วคือศาลอันเนี้ยเขาหันหน้าเขาเรียกไงมันถ้าให้เห็นภาพก็คือศาลไอ้ตรงที่ไอ้เต้ไปยืนเยี่ยวกับศาลมันจะเป็นโค้งตัวเอ็ดครับถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าไอ้เต้ไปยืนเยี่ยวหน้าศาลโอ้โหโดนตามมาเยี่ยมบ้านครับสุดๆเลยว่ะพี่เต้โดนตามมาเยี่ยมบ้านครับผมถามจริงๆนะจากหัวใจเพื่อนลูกผู้ชายด้วยกันนะทุกวันนี้ยังคบกันอยู่ไหมฮะก็ยังคุยกันอยู่เรื่อยๆนะเหรอโอ้พี่เต้ไม่น่ามีเพื่อนนานนะฮะคุณวีรกรรมไอ้นี่มันแบบชนิดที่ว่าเห็นทั้งหยิบทั้งหยอดอยู่บนสายมันก็ยังไปควักมากินอ่ะเออผมว่าคนนี้เป็นคนเกินเบอร์นิดนึงอ่ะเกินอ่ะดูไม่ใช่ไม่เต็มนะอันนี้เป็นแบบพวกเกินอ่ะล้นเออพวกล้นอ่ะเขามีร้อยอันนี้จะมีสัก110 120มาอย่างเงี้ยผมว่า150เออนะฮะอันนี้เรื่องของพี่เต้ตั้งแต่เริ่มต้นจากสมุทรปราการไปจนถึงลำปางนะฮะแล้วอันนี้ขากลับมากรุงเทพยังไปเล่นกับแม่ตะเคียนอีกถูกป่ะมีเหตุการณ์ต่อเนื่องเลยมั้ยฮะถามว่ามีมั้ยก็คือที่บอกว่าตามมายันบ้านก็คือไอ้เจ้าเต้บอกว่าเฮ้ยกูได้ยินเสียงเหมือนมีคนเขย่าประตูหน้าบ้านได้ยินมา2-3 วันแล้วเต้บอกเนี่ยอยากให้มึงมานอนที่บ้านกูเนี่ยมึงอยากเครื่องตรวจผีเลยครับอยากรู้ว่าใครมาวะไอ้เราก็เดี๋ยวอีกวัน2 วันไปผ่านมาอีกวันเ
เอโทรมาเฮ้ยกูแทบไม่ได้นอนเลยนะเนี่ยมาเคาะก็มาเคาะกระจกห้องนอนกูเนี่ยก็ก็แก๊กๆเนี่ยตรงกระจกเดี๋ยวกูไปก็ได้เราก็ไปวันนั้นประมาณสัก4 ทุ่มกว่า 5 ทุ่มเราก็นั่งสังสรรค์กันอยู่หน้าบ้านเนาะแล้วจู่ๆก็มีกลิ่นมะลิกลิ่นดอกลำโพงสารพัดดอกไม้ที่แบบมันมีกลิ่นค่อยๆลอยมาจากจางๆเริ่มเข้มข้นขึ้นมาเข้มข้นขึ้นมาเต้แบบเฮ้ยกลิ่นดอกไม้บ้านใครวะครับไอ้เราบอกกูก็จะถามอยู่แล้วล่ะเต้เอาอีกแล้วไอ้เราก็ถามไอ้เราบอกว่าเฮ้ยกูก็จะถามอยู่แล้วล่ะเนี่ยเต้บอกเนี่ยกูได้กลิ่นมาสักพักแล้วนะเนี่ยกูก็จะถามมึงเนี่ยแถวนี้มีใครเขาปลูกไหมสักพักเดียวก็มีเสียงเหมือนตอนที่เราอยู่ไปเจอที่ลำปางแต่คราวเนี้ยเป็นเสียงผู้หญิงโอ้ยครับคราวนี้เป็นเสียงผู้หญิงพร้อมกับเสียงกริ้งตึกกริ้งตึกกริ้งตึกเต้บอกอะไรของมึงวันเนี้ยมึงได้ยินอะไรอย่างที่กูได้ยินไหมแล้วก็บอกเฮ้ยกูก็ได้ยินเต้บอกเนี่ยกูได้ยินมาจากหน้าบ้านเนี่ยเท่านั้นแหละพอหันไปปุ๊บโอ้โหสบายสีทองผมสยายทัดดอกลำโพงอยู่ที่หูด้านขวาโอ้ยชัดหัวโค้งนั่นไงชัดเป๊ะเลยเจ้าแม่ตะเคียนทองมาไอ้เราบอกเต้มึงเข้าบ้านเลยมึงไปเอาธูป16 ดอกมาจุดขอเขามาเขาหน้าบ้านเลยจุดไปได้ประมาณสักครึ่งทุกครึ่งดอกกลิ่นไม่มีเสียงไม่มาหายกลิ่นก็คือจุดเสร็จแล้วปุ๊บเราก็บอกว่าเต้มึงพูดตามที่กูบอกนะข้าพเจ้าขอเข้ามาต่อเจ้าที่เจ้าทางครับพระปู่เจ้าที่เจ้าที่เจ้าทางและเจ้าแม่ตะเคียนทองจนถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ผ่านมาที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินขออโหสิกรรมขอเข้ามาและที่นี้ด้วยได้โปรดรับรู้คำขอเข้ามาในตรงนี้ด้วยเถอะพอเสร็จแล้วปุ๊บมันก็พูดตามที่ผมบอกเอาปากไปพูดประมาณสักครึ่งดอกหายทั้งหมดนั่นแหละครับเหตุการณ์ตั้งแต่เริ่มต้นจากที่สมุทรปราการไปลำปางจนวกกลับมาที่เดิมก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story